ค่ะคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาในส่วนของสิทธิและเสรีภาพพลเมืองครบทุกมาตราแล้วโดยได้มีการเพิ่มบทบัญญัติเพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนด้วยค่ะบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญล่าสุดได้พิจารณาในหมวดที่2สิทธิเสรีภาพของพลเมืองครบทุกมาตราแล้วโดยในช่วงบ่ายเป็นการพิจารณามาตราที่34เรื่องบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลคำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจรวมถึงส่วนท้องถิ่นก่อนดำเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยคุณภาพชีวิตหรือชุมชนมาตราที่35เรื่องบุคคลที่รวมตัวกันเป็นชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมาตราที่36เรื่องสิทธิพลเมืองที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐชุมชนหรือท้องถิ่นในการคุ้มครองส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำรงชีพอย่างเป็นปกติโดยตลอดการพิจารณาได้มีการนำความคิดเห็นจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติพรรคการเมืองและประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยขณะที่พลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราส่วนที่2สิทธิเสรีภาพของพลเมืองว่าได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเกลียดชังระหว่างคนในชาติศาสนาหรือการใช้ความรุนแรงระหว่างกันและให้มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อคุ้มครองสวัสดิการของบุคคลป้องกันเสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อมวลชนนอกจากนี้ยังได้มีการบัญญัติเพิ่มเติมให้พลเมืองมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตนและจะต้องได้รับการแจ้งผลการพิจารณาในเวลาอันรวดเร็วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคาดว่าคณะกรรมการจะพิจารณาในหมวดที่2ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้นิชาภิรัควานานนท์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะ